รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานามีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมเรียกได้ว่าถ้าไปร้านอาหารตามสั่งหรือไปตามภัตตาคารจีนเนี่ยนะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เรียกได้ว่าใครๆก็ชอบสั่งก็คือปลาเค็มนั่นเองตั้งกระทะให้ร้อนคุณผู้ชมซื้อปลาเค็มมาเนี่ยนะตามท้องตลาดบางทีเราไม่รู้ว่าเขาตากไว้นานหรือยังแล้วก็เจอฝุ่นเจอควันเจออะไรที่สกปรกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาได้ปลาเค็มมาเนี่ยนะคะแนะนำให้คุณผู้ชมล้างปลาเค็มผึ่งลมแล้วก็ซับให้แห้งเพราะถ้าไม่แห้งเนี่ยทอดยากมากที่สำคัญกระเด็นด้วยที่เราได้ปลาเค็มมาแบบนี้เสร็จปุ๊บตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะจากนั้นคุณเอาปลาเค็มของเราลงทอดไฟอย่าแรงมากค่อยๆทอดไปเรื่อยๆแล้วก็อย่ากลับเขาบ่อยเพราะว่าเนื้อปลาเขาค่อนข้างบอบบางยิ่งกลับเดี๋ยวเขาแตกหมดนะวันนี้นานามีเคล็ดลับในการทอดปลาเค็มของเราให้ชิ้นยังคงสวยเดี๋ยวระหว่างทอดเราจะบีบมะนาวลงไปตอนทอดค่ะระหว่างที่เราทอดปลาเค็มเนี่ยนะคะเราก็บีบมะนาวลงไปคำแนะนำส่วนตัวจากพวกเราเวลานานาได้ปลาเค็มมาเนี่ยนานามักจะเอาปลาเค็มมาทอดจนหมดเลยเพราะว่าเก็บแบบทอดๆเนี่ยมันเอามาปรุงอาหารง่ายกว่าที่สำคัญเนี่ยมันไม่ทำร้ายครัวเราด้วยเวลาเราทำกับข้าวอันนี้ก็แนะนำให้คุณผู้ชมทอดนะคะแล้วค่อยเก็บชิ้นเขาก็จะสวยทอดทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเหลืองเสร็จปุ๊บพักทิ้งไว้แล้วก็ใส่กล่องแล้วก็เข้าตู้เย็นถ้าคุณผู้ชมจะเก็บนานเนี่ยนานาแนะนำเลยนี้บ้านนานาทำคือแบ่งเป็นชิ้นพอดีใช้เนี่ยนะคะแล้วจากนั้นคุณผู้ชมใส่ช่องแข็งไว้จะใช้เมื่อไหร่ก็หยิบเฉพาะส่วนที่เราใส่ถุงไว้อะค่ะมันก็ทำให้เราหยิบจับของง่ายขึ้นที่สำคัญไม่ต้องทอดใหม่ด้วยง่ายสบายสะดวกสุดๆเนี่ยได้ที่แล้วยกปลาเค็มของเราขึ้นมาเหลืองสวยแบบนี้พักทิ้งไว้จนเย็นนะคะแล้วเราก็นำเข้ากล่องได้เลยหลังจากได้ปลาเค็มของเราเหลืองแบบนี้แล้วทิ้งไว้จนเย็นนะคะนำใส่กล่องปิดสนิทเก็บได้เป็นเดือนเลยเมนูของเราวันนี้จากปลาเค็มของเราจะเป็นข้าวผัดคะน้าปลาเค็มค่ะอันนี้จะทำให้เวลาผัดข้าวอะค่ะพวกเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในข้าวแล้วผัดยังไงก็ไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยน้ำปลาจะไปอยู่ตรงนี้น้ำตาลจะไปอยู่อีกส่วนเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันรวมกันมาหมดทางนี้อยู่แล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราใส่ปลาเค็มของเราลงไปนานาจะเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งอยากให้มีโรยหน้าจากนั้นนะคะเราจะคว่ำข้าวของเราลงไปในภาชนะเสิร์ฟช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูแหนมปลานิ่มทอดใส่ผงทำแหนมปลาโลโบและเกลือผสมโซเดียมไนตรายลงในภาชนะนำเนื้อปลานิ่มลงเคล้าให้เข้ากันใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูคลุกเคล้าให้เข้ากันตักเนื้อปลานิ่มใส่ถุงพลาสติกไล่อากาศออกเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน24ชั่วโมงเทแป้งชุบทอดปลาโลโบลงในภาชนะนำแหนมปลานิ่มที่เตรียมไว้ลงคลุกเคล้าให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับเครื่องเคียงและผักสดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูแหนมปลานิ่มทอดเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้
วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กรอบใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์สำหรับทอดในกระทะตั้งไฟเตรียมไว้ใส่เอ็นไก่กระเทียมไทยบุกพอแตกและน้ำเข้าด้วยกันใส่ผงกระเทียมพริกไทยโรยแป้งประกอบอาหารผสมให้เข้ากันนำเอ็นไก่ลงทอดในน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงผัดจนหอมเกลี่ยเส้นเข้าข้างกระทะใส่ไข่ไก่ยีจนสุกใส่กระเทียมผัดพอหอมเติมเนื้อไก่และปลาหมึกกรอบผัดจนสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายและซอสปรุงรสพริกไทยป่นผัดจนสุกทั่วดีแล้วปิดไฟยกลงตักก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กรอบใส่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยเอ็นไก่ทอดกรอบแต่งด้วยช่อผักชีและพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของเราวันนี้จะมาทำข้าวผัดคะน้าปลาเค็มกันค่ะปลาเค็มของเราเนี่ยจากชิ้นสวยๆแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาเอามาผัดเนี่ยนะคะจะได้ยังเหลือความเป็นชิ้นอยู่นานาจะชอบให้ปลาเค็มของนานาชิ้นใหญ่หน่อยเพื่อที่เวลาขยี้ข้าวกับปลาเค็มแล้วเนี่ยยังคงเหลือเนื้อเป็นชิ้นๆอยู่ตอนเวลาทานเนาะอันนี้แล้วแต่ความชอบอันนี้ข้าวสวยของเราหุงถ้าเกิดหุงใหม่ๆก็ใส่น้ำน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเอามาผัดเนี่ยจะลงความร้อนอีกรอบถ้าหุงแบบปกติข้าวเราจะแฉะหรือถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้หุงข้าวใหม่เอาข้าวค้างคืนมาใช้ก็อร่อยเลยเพราะว่าข้าวค้างคืนเนี่ยจะแข็งกว่าข้าวที่เพิ่งหุงใหม่ๆเอามาผัดข้าวผัดจะอร่อยกว่าอันนี้ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปในข้าวนะคะน้ำตาลทรายค่ะพริกไทยป่นนะคะแล้วก็น้ำมันงานานาใส่ส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้เข้าด้วยกันแล้วก็คนอันนี้จะทำให้เวลาผัดข้าวอะค่ะพวกเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในข้าวแล้วผัดยังไงก็ไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยน้ำปลาจะไปอยู่ตรงนี้น้ำตาลจะไปอยู่อีกส่วนเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันรวมกันมาหมดทางนี้อยู่แล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เวลาเราผัดเสร็จแล้วอ่ะข้าวของเราจะไม่เป็นก้อนด้วยนะคะเพราะว่าเราอ่ะขยี้ข้าวที่เป็นก้อนๆตรงนี้ออกหมดแล้วตั้งกระทะจนร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันแล้วตามด้วยกระเทียมนะคะผัดจนกระทั่งกระเทียมเริ่มหอมจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะจะเห็นว่ากระทะนานาร้อนมากนะเพราะฉะนั้นใส่ไข่ลงไปเสร็จแล้วนะขยี้ได้เลยไข่เขาก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้น่ารับประทานมากจากนั้นเนี่ยนะคะเราใส่ปลาเค็มของเราลงไปนานาจะเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งอยากให้มีโรยหน้าผัดอันนี้ใช้แรงได้เลยขยี้ยังไงก็ได้เพราะปลาเค็มของเราเนี่ยทอดแล้วข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะหั่นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็เหลือชิ้นใหญ่ๆเอาไว้อยู่ข้างบนจานด้วยจากนั้นใส่หมูสับลงไปนะคะผัดให้หมูสับเริ่มสุกไม่รู้สิส่วนตัวถ้าเกิดว่ากระทะร้อนๆแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วยีเสร็จแล้วไข่ฟูออกมาแบบนี้รู้สึกว่าข้าวผัดอร่อยยังไงก็ไม่รู้อันนี้ลองทำกันดูนะหมูเราสุกแล้วจากนั้นเนี่ยข้าวที่นานาเตรียมไว้คุณผู้ชมจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีในนี้แล้วเราไม่ต้องเสียเวลาในการขยี้ทุกอย่างเข้าด้วยกันเลย
แล้วง่ายมากกับคนที่เปิดร้านนะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับอะไรก็ตามที่เราใส่ในข้าวผัดอาจจะไม่มีคนเห็นเลยล่ะเราจะเกลี่ยข้าวให้ข้าวเขาระอุนิดนึงนะคะพอเราเห็นว่าข้าวของเราเนี่ยเริ่มมีเสียงดีดแบบนี้เราใส่ก้านคะน้าลวกสุกลงไปก้านคะน้าลวกสุกแบบนี้เนี่ยจะทำให้เวลากินข้าวผัดอร่อยยิ่งขึ้นจากนั้นนะคะก่อนยกลงเนี่ยนานาจะใส่ขิงซอยลงไปตามด้วยต้นหอมซอยเอาปลายตะหลิวนะคะคนเขาอีกรอบหนึ่งเพื่อดูอุ้ยยังมีอะไรไม่เข้ากันหรือเปล่าอย่างที่เราบอกเราเหลือปลาเค็มเอาไว้หน่อยนึงใส่ลงไปในถ้วยกดข้าวของเราเวลาเราพลิกข้าวออกมาเนี่ยจะเห็นมีปลาเค็มเป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เวลาใส่ถ้วยกดนะคะกดเขาแน่นนิดนึงจากนั้นนะคะเราจะคว่ำข้าวของเราลงไปในภาชนะเสิร์ฟข้าวผัดคะน้าปลาเค็มเรียบร้อยแล้วนานาเสิร์ฟคู่กับต้นหอมมีแตงกวาแล้วก็มีขิงอ่อนค่ะเวลาทานช่วงหน้าจันนี่สักยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะขออนุญาตให้หม้อเย็นร้อนอีกนิดนึงค่ะสังเกตได้ยังไงกลิ่นจะต้องหอมเครื่องต้มยำไม่ใช่แบบกลิ่นอะไรกลิ่นหนึ่งออกมาไม่ได้จะต้องรวมกันทุกกลิ่นค่ะจมูกเย็นเป็นเรดาร์ค่ะตอนนี้ยังค่ะอีกประมาณ5วินาทีค่ะแกรนทันแกรนโอเพนนิ่งค่ะอุ๊ยตายคุณผู้ชมน่าทานมากแล้วก่อนจะรับประทานเดนแนะนำค่ะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูผัดซุกี้ผงกะหรี่วิธีทำน้ำจิ้มซุกี้ผสมซอสพริกซอสมะเขือเทศซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำกระเทียมดองและเต้าหู้ยี้นำขึ้นตั้งไฟคนผสมจนเดือดใส่น้ำมันงาคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงเทน้ำจิ้มซุกี้ใส่ภาชนะเติมงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำผัดซุกี้ผงกะหรี่ผสมน้ำจิ้มซุกี้ผงกะหรี่ไข่ไก่ซีอิ๊วขาวและน้ำมันน้ำพริกเผาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะไวทะลัก3ชั้น28เซนติเมตรทรงลึก IS ด้ามหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดง่ายตั้งไฟจนร้อนใส่ปลาหมึกกรอบปลาหมึกสดกุ้งสดและเนื้อหมูลงผัดจนสุกใส่วุ้นเส้นและน้ำซุปไก่ผัดจนวุ้นเส้นสุกนุ่มตามด้วยส่วนผสมน้ำจิ้มที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันใส่ผักกาดขาวแครอทผักกวางตุ้งต้นหอมและขึ้นช่ายผัดส่วนผสมจนสุกทั่วดีแล้วปิดไฟยกลงตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานขณะร้อนๆคู่กับน้ำจิ้มซุกี้ไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิวันนี้ใครที่อยู่กับบ้านและอยากหาอะไรง่ายๆรับประทานแต่ดูแบบมีเทสนิดหนึ่งต้องตำรับนี้นะคุณผู้ชมบะหมี่ต้มยำแห้งหม้อดินนะครับทำไม่ยากคุณผู้ชมหม้อดินก็ต้องขอตัวว่าไม่ใช่หม้อดินเ
ก็คือหม้ออลูมิเนียมคุณผู้ชมจัดการไปซื้อมาซะแต่ถ้าใส่หม้อดินจริงๆก็ได้แต่ต้องไฟอ่อนๆใช้เวลานานนิดนึงแรงหน่อยหม้อแตกแล้วคุณผู้ชมก็เลยมีความรู้สึกว่าขอแบบนี้แล้วกันเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่ลงไปในหม้อนิดนึงก่อนนะคุณผู้ชมใส่นิดเดียวคุณผู้ชมนิดนึงแล้วก็เอียงให้แบบน้ำมันเคลือบก้นหม้อเนี่ยจะใส่เป็นเบคอนก็ได้หรือคุณผู้ชมจะใส่เป็นมันหมูก็ได้พอดีวันนี้เบคอนหมดคุณผู้ชมคว้าได้มันหมูในตู้เย็นก็เอามาหั่นใส่ตัวทำลายความสวยแต่เราก็ต้องใส่นะคุณผู้ชมเพราะกลิ่นมันเย้ายวนยอมค่ะอย่าไปอดเอามือหน้าไม่เป็นไรพอใส่ลงไปก้นหม้อแบบนี้นะคุณผู้ชมนะยังไม่ได้เปิดเตายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคุณผู้ชมนะตะไคร้ซอยซะแล้วก็ใส่ไปที่ก้นหม้อวางไปข้างเหนือตรงนี้รากผักชีอุ้ยตายใส่เยอะจังรากเดียวก็หอมจะแย่อยู่แล้วนะ3รากข่าหั่นเป็นแว่นๆก็เครื่องต้มยำนี้แหละคุณผู้ชมสุมๆเข้าไปทำให้มันดูมีกลิ่นคุณผู้ชมอาจจะสับละเอียดก็ได้แต่เวลากินมันจะติดปากมันชวนลำคาญนะคุณผู้ชมนะเห็ดฟางใส่เห็ดฟางไว้ตรงนี้นะหมกหมกใบมะกรูดปิดฝาไฟอ่อนมากคุณผู้ชมต้องอ่อนมากๆต้องบอกคำว่าอ่อนมากในระหว่างที่ในหม้อนี้กำลังค่อยๆอุ่นทีละน้อยจนถึงขั้นร้อนเราก็มาเตรียมส่วนผสมส่วนอื่นต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจัดการลวกซาหรือโยนลงหม้อต้มอย่าต้มจนสุกและนิ่มเกินนะคุณผู้ชมขออนุญาตใส่ถุงมือค่ะเย็นเป็นคนเรียบร้อยจะทำอะไรเย็นขออนุญาตคุณผู้ชมตลอดเลยเย็นขออนุญาตนะคะแทสมากน้อยตามใจชอบพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองกราวชีรีนะคะตราข้าวทองซื้อมาเป็นซองแบบนี้เผ็ดรุ่มร้อนดีนักเขียวคุณผู้ชมใส่พริกลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำพริกเผาไปซื้อจากตลาดยี่ห้อที่ชอบบะหมี่แค่นี้เรียนว่าแค่นี้พอแล้วค่ะน้ำพริกเผาชิมก่อนหวานไหมแต่ยังไงก็ตามถึงจะหวานเรียนก็ขออนุญาตน้ำตาลปี๊บอีกนิดหนึ่งเป็นคนชอบรสประมาณนี้คุณผู้ชมซอสหอยนางรมจากบะหมี่แค่นี้เรียนขออนุญาตครึ่งหนึ่งเรียนกลัวเค็มแต่เราไม่ได้ใส่เครื่องปรุงที่มากับซองของบะหมี่ใดๆเลยน้ำปลานิดหนึ่งหรือซีอิ๊วขาวพอมีกลิ่นเลี้ยนใส่น้อยค่ะคุณผู้ชมคะไม่ได้ใส่เยอะมากคุณผู้ชมคะต้องอย่าลืมนะคะต้มยำจะอร่อยนะคะต้องนี่ค่ะนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนฟอลคอนชมใหม่นะคุณผู้ชมสูตรสำหรับปรุงอาหารและสำหรับเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสนะคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปซะเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จัดการใช้มือเพราะอะไรรู้ไหมคะน้ำตาลปี๊บจะได้ละลายเราจะสัมผัสได้พอเราแน่ใจว่าเครื่องปรุงทั้งหมดเข้าที่ดีแล้วเราขาดรสเปรี้ยวนะเราจะไม่เอาเปรี้ยวไปอบลงไปในหม้อนะคุณผู้ชมจากเปรี้ยวจะเปลี่ยนเป็นขมได้เพราะฉะนั้นเราจะมาบีบตอนเรารับประทานคุณผู้ชมเอาละพอเครื่องปรุงเข้ากันดีนะคะบะหมี่ค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ตามใจคุณผู้ชมอ่ะจัดการลวกซะพอนิ่มๆทิ้งไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็จะอืดแล้วมันก็จะซึมเอาน้ำต้มยำเนี่ยเข้าไปในเส้นขออนุญาตใส่น้ำมันอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าเส้นมันจะสุกแล้วเนี่ยเวลาออกมาเปิดหม้อมาเส้นเงาแวบเลยคุณผู้ชมชวนรับประทานมากอกไก่ต้มสุกฉีกให้ฝอยๆเราก็ใส่อกไก่ลงไปปนลงไปในเนี้ยคีบมาก็เจอบะหมี่กับอกไก่ปนกันจะมาไก่หมดก่อนหรือแต่บะหมี่เป็นไปไม่ได้คุณผู้ชมเลี้ยนปนกันไปเรียบร้อยแล้วขออนุญาตให้หม้อเย็นร้อนอีกนิดนึงค่ะสังเกตได้ยังไงกลิ่นจะต้องหอมเครื่องต้มยำไม่ใช่แบบกลิ่นอะไรกลิ่นหนึ่งออกมาไม่ได้จะต้องรวมกันทุกกลิ่นค่ะจมูกเลี้ยนเป็นเรดาร์ค่ะตอนนี้ยังค่ะอีกประมาณ5วินาทีค่ะโอ้เห็นไหมเป๊ะเลยพอ5วินาทีปุ๊บกลิ่นรวมกันออกมาเลยค่ะคุณผู้ชมเปิดหม้อนะคะปึ๊บโอ้
เรียนอยากให้คุณผู้ชมลงไปดูที่ขอบขอบหม้อนะคะน้ำมันปุบปับปุบปับนี่คือน้ำมันหมูละลายออกมาค่ะคุณผู้ชมและเห็ดฟางก็เริ่มจะสุกกลิ่นแบบใกล้ไหม้ก็บังเกิดนะคะเราก็จะหยิบบะหมี่ของเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาใส่ลงไปตรงกลางพอใส่ไปเสร็จนะคะเดี๋ยวมีเทคนิคให้มันสุกเร็วๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแหวกค่ะแหวกให้มีรูตรงกลางค่ะเนี่ยเดี๋ยวไอมันจะขึ้นตรงนี้อุ้ยนิ้วโอ้ยตายแล้วคุณพระเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะทำไม่รู้ไม่ชี้เก็บล้างไปคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างที่จะเอาไว้สำหรับท็อปปิ้งในตำรับบะหมี่ต้มยำแห้งหม้อดินของเรานะคุณผู้ชมกุนเชียงไก่ตราวาสนาอันนี้ทำจากเนื้อไก่นะคุณผู้ชมจัดการหั่นเป็นท่อน1ชิ้นนี่ก็ผ่า3แล้วก็จัดการต้มน้ำซะจนกระทั่งสุกนุ่มแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ทอดให้กรอบคุณผู้ชมเราก็จะได้กุนเชียงกรอบแบบนี้เราเอามาท็อปปิ้งหน้าบะหมี่ของเรานะคุณผู้ชมสุกแล้วคุณผู้ชมปิดเตาเสร็จแล้วก็จัดการยกมาวางใส่จานเสร็จแล้วก็จัดการแทรนแทรนแกรนด์โอเพนนิ่งครับอุ๊ยตายคุณผู้ชมน่าทานมากเราก็จะใส่กุนเชียงไก่ที่เราทอดไว้ท็อปปิ้งซะเลยให้ดูสวยงามผักชีเรียนล้างมือแล้วนะคะแล้วก่อนจะรับประทานเรียนแนะนำค่ะโอ้ยน่าทานมากเลยอ่ะรีบๆนะคะเวลาก็กระชั้นชิดจริงๆคุณผู้ชมเจ้าขาหมดเวลาของรายการแล้วติดตามชมได้ใหม่วันจันทร์หน้าทางวอร์คพอยต์ช่อง23นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเร็วตะเกียบมากินรู้ๆเข้าร้อนๆกำลังกินเลยรู้แล้วเนื้อวัวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่หลายๆคนชอบทานวันนี้เรามาเตรียมเศษเนื้อสำหรับทำแกงเขียวหวานกันค่ะเวลาหั่นเนื้อให้เนื้อของเรายังนุ่มเนี่ยคือต้องหั่นตามขวางของเส้นใยเนื้อหลังจากเราได้น้ำเขียวหวานของเราแล้วใส่เนื้อของเราลงไปเลยค่ะวันนี้ทำหมดเลยกินหลายคนใส่น้ำลงไปได้เลยนะไม่มีปัญหาใส่โหระพาลงไปอันนี้เด็ดเป็นใบๆลงไปอย่าลืมว่าห้ามปิดไฟก่อนโหระพาสุกไม่เช่นนั้นโหระพาจะดำเช่นกันเอาล่ะคุณผู้ชมเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้รับรองได้เลยซื้อไก่วันนี้คุณผู้ชมก็เลือกเอาน่าจะเอาไก่ส่วนไหนสำหรับเราเราเลือกเป็นน่องปีกบนคุณผู้ชมก็ซื้อมาเตรียมไว้เอาล่ะคุณผู้ชมบางชิ้นใช้ได้แล้วคุณผู้ชมดูสิตักขึ้นมาวางบนกระดาษซับมันซะก่อนกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ